โอเคเดี๋ยวผมจะเขียนสอนเขียนคลาสง่ายๆครับจากคลาสที่เรียกว่าคลาสด็อกนะครับก็เราลองมาดูก่อนเวลาเราพูดถึงคลาสที่พัดพัสนะครับให้นึกถึงอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ต่างกับสตั๊กสตั๊กคืออะไรก็คือก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราบอกว่าไอ้ data structure หรือไอ้ก้อนข้อมูลก้อนเนี้ยข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราอยากมีคลาสด็อกเราผมประกาศเป็นสตั๊กไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนชื่อเป็นคลาสนะครับอย่าลืมเซมิโคลอนตรงนี้นะครับต้องแม่งต้องมีนะครับ1โอเคสตั๊กด็อกนะครับโอเคเราก็บอกว่าในพูดถึงคอนเซ็ปต์ของหมาต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมหมามีอะไรบ้างมีหัวมีอะไรอีกมีหางเอาใหม่เอานึกถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหมาเราต้องรู้อะไรบ้างอายุแล้วกันอายุความเร็วในการวิ่งอ่ะเรารับพนันหมาเนาะมีอายุมีความเร็วในการวิ่งมีอะไรอีกชื่อนี้ทำยังไงดีวะทำไมมันขึ้นอินโอเคชื่อนี่ก็เป็นสตริงผมใช้สตริงไม่เป็นซะด้วยเอาสีแล้วกันสีเป็นอินไปแล้วกันแบบระดับสีหรืออะไรสักอย่างอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะพอคุณประกาศงี้ปั๊บนะครับเอทสปีดคัลเลอร์นะครับเราก็เขียนเมนโปรแกรมได้แล้วนะครับเราก็เขียนเมนครับเราก็มีประกาศตัวแปรแดงนะครับตัวแปรแดงเนี่ยเป็นด็อกเพราะนั้นก็จะมีแดงดอทอายุ10ขวบหมา10ขวบตายยังวะ2ขวบพอแล้วกันกำลังน่ารักแดงมีสีเบอร์10แล้วกันนะประมาณนี้เนาะเราก็ประกาศใช้ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ก็คือตัวแปรที่มีของย่อยๆอยู่ข้างในนะครับมีเอทมีสปีดมีคัลเลอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้แบบนี้ก็สั่งปริ้นได้ครับก็ลองรันดูได้รันยังไงวะจริงหรือพัดคอมไพล์หน่อยปึ๊บคอมไพล์ได้รันออกมาอ่ะอายุ2นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับทีนี้ถ้าเขียนแค่นี้มันก็จะไม่ค่อยเป็น OOP เท่าไหร่เพราะ OOP เนี่ยเราพูดถึงว่าคอนเซ็ปต์พื้นฐาน OOP เนี่ยก็คือเรามีเรามีข้อมูลแล้วก็กิจกรรมที่จัดการกับข้อมูลอยู่ด้วยกันนะครับเวลาพูดถึง OOP เนี่ยทุกคนจริงๆก็ใช้อยู่แล้วก็คือเวลาเราใช้ตัวแปรพื้นชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษาโปรแกรมอ่ะเรามี int ใช่ไหม int ก็บวกลบคูณหารกับอนุนี้นี่ได้ใช่ไหมฮะเอาไปทำอะไรได้เรามี float เรามีอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็น object แหละ object int ทำอะไรได้บ้าง int มาเจอกับ double ได้ผลลัพธ์เป็น double อย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลมันก็เป็นลักษณะเป็นพฤติกรรมของข้อมูลของมันอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามาเขียนเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้นึกนะว่าเราต้องการจะทำอะไรกับข้อมูลกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงว่าไอ้ doc เนี่ยที่เรามีอายุมีสปีดมีความเร็วมีสีเนี่ยเราทำอะไรมันได้บ้างใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมองอย่างนี้แทนครับจริงๆสปีดควรจะเป็น double นะผมแก้เป็น double ก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้ลองดูนะครับถ้าเรามีสปีดเราอาจจะบอกได้ว่าหมาตัวนี้วิ่งระยะทางเท่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่เนาะเราก็อาจจะถ้าเราทำแบบโบราณนะครับแบบเมื่อก่อนเราก็จะเขียนฟังก์ชันอย่างนี้ครับเราถามว่าหมาตัวนี้วิ่งระยะทางเท่านี้ใช้เท่าไหร่เราก็ใส่ด็อกไปแล้วก็บอกหมาตัวนี้วิ่งระยะทางนี้เท่าไหร่คุณก็ทำไงครับตามหลักฟิสิกส์ที่เราเรียนมาและลืมไปหมดแล้วนะครับก็คือ distance เราก็สามารถหาได้ว่าโอเคหมาตัวนี้จะวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่เนาะสมมติเรามีความเร็วของแดงเนี่ย5เมตรต่อวินาทีเราอยากรู้ว่าแดงเนี่ยวิ่ง
วิ่ง1กิโลใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราก็ถามได้กี่วิอย่างนี้นะครับไหนลองรันสิคอมไพล์รันก็ใช้เวลา200วินะครับก็ตรงไปตรงมาเนาะแต่จริงๆสังเกตว่ารันไทม์เนี่ยมันทำงานกับด็อกและดิสแทนซ์ใช่ไหมเราก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองก็ได้คือเราไม่เอารันไทม์เป็นฟังก์ชันข้างนอกแล้วเราบอกว่ารันไทม์เนี่ยเป็นกิจกรรมหรือเป็นเมสเสจอะไรบางอย่างที่มันอยู่กับเจ้าหมาตัวนี้เลยนะครับเราก็จะย้ายอันเนี้ยตัวรันไทม์เนี่ยให้มาเป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันของคลาสด็อกนะครับวิธีการย้ายก็ตรงไปตรงมาคุณก็จับประยัดข้างในเลยครับอันนี้เป็นการประกาศเฉยๆครับว่าด็อกเนี่ยจะมีเมธอดชื่อรันไทม์ประกาศไว้แบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าเราไม่ได้ใส่ด็อกเข้าไปด้วยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวว่ากันเนาะทีนี้เมธอดนี้เอาฟังก์ชันนี้เราก็จะเอาด็อกทิ้งไปนะครับเราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเมธอดรันไทม์ของคลาสด็อกก็ต้องใส่อย่างงี้ครับด็อกโคลอนโคลอนนะครับโคลอนโคลอนเนี่ยคือเป็นเหมือนจุดนะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่จากคลาสจะเป็นฟังก์ชันก็ใช้โคลอนโคลอนนะครับด็อกโคลอนโคลอนรันไทม์เราก็หารสปีดไปเลยครับถ้าเราลองมาอ่านนะครับลองอ่านฟังก์ชันนี้นะครับเมมเบอร์ฟังก์ชันเนี่ยเป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันในคลาสด็อกนะครับรับ distance แล้วก็ return distance หารสปีดทีนี้สปีดมาจากไหนสปีดมันมาจากไหนเนื่องจากมันเป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันของคลาสด็อกใช่ไหมฮะตัวแปรต่างๆนะครับที่เราให้จินตนาการว่าฟังก์ชันเนี้ยมันทำงานอยู่ในกรอบหรือในกล่องหรือในโลกของหมาของด็อกของเราซึ่งในด็อก1ตัวเนี่ยมันมีเอทสปีดและคัลเลอร์อยู่แล้วมองว่าเป็นตัวแปรที่ติดอยู่กับออบเจกต์ของด็อกเพราะนั้นเวลาเราเขียนเมมเบอร์ฟังก์ชันไปติดกับคลาสเนี่ยนะครับตัวแปรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรของออบเจกต์ในคลาสนั้นเลยโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเราเรียกสปีดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาเรียกแบบนี้ครับเรียกใช้ฟังก์ชันรันไทม์เราจะเรียกแบบนี้ครับแดงจุดรันไทม์ 1,000 นะครับผลลัพธ์ตอบมาเหมือนเดิมเลยนะครับสปีดตรงนี้ก็จะเป็นสปีดตรงที่เราใช้ตรงนี้นะครับสปีดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปีดที่โผล่มาในจะเป็นสปีดที่มาผูกอยู่กับออบเจกต์ที่เราเรียกนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเรียกออบเจกต์แดงตรงนี้เนาะแดงจุดรันไทม์เพราะนั้นสปีดตรงนี้ก็จะเป็นของแดงนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าหมามันแก่หรือยังนะครับเราก็เขียนได้ครับหมาแก่นี่ต้องอายุสักเท่าไหร่กี่ขวบนะ7ขวบอย่างนี้ครับอ๋อ is all ครับลืมใส่ว่ามันอยู่ในคลาสด็อกครับเราประกาศฟังก์ชัน is all อยู่ข้างนอกไปด้วยก็ได้นะครับมันก็จะถือว่าเป็นคนละฟังก์ชันกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่อันนี้ยังไม่แก่เนาะแล้วเราลองให้มันสัก10ขวบมันก็จะพิมพ์ arm o นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องสับสนและซับซ้อนนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นพื้นฐานก็คือเรามีสตั๊กข้างในมีของได้หลายอย่างคุณสามารถเขียนฟังก์ชันที่ทำงานกับของเหล่านั้นนะครับโดยใส่ให้เป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันของคลาสได้พอเราประกาศออบเจกต์ของคลาสนั้นไอของที่เราประกาศพวกนี้ก็เหมือนว่าเป็นสตั๊กก้อนนั้นแล้วฟังก์ชันที่เราประกาศไว้เนี่ยก็สามารถเรียกใช้ภ
ผ่านทางตัวแปรที่เป็นไทป์ของออบเจกต์พวกนั้นได้นะครับโอเคอันนี้พื้นฐานเนาะอ่ะทีนี้ปกติเวลาเราใช้คลาสเนี่ยนะครับหรือใช้ออบเจกต์เนี่ยเราใช้แบบได้2แบบหลักๆนะครับแบบที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรที่เป็นคลาสตัวแปรออบเจกต์ไทป์ด็อกเลยเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งก็จะใช้ได้หลากหลายแหละแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยตัวแปรเนี่ยบางทีเราจะสร้างเป็นแบบพอยเตอร์เราสร้างแบบไดนามิกเราจะนิวออบเจกต์ขึ้นมาใช้แทนเนื่องจากมันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นฟีเจอร์ของออบเจกต์ในเต็ดที่ใน C++ เนี่ยที่ต้องทำเป็นพอยเตอร์เท่านั้นมันถึงจะเวิร์กโดยเฉพาะเรื่องโพลิมอร์ฟิซึมอะไรต่างๆซึ่งเราคงไม่ได้เน้นมากตรงนี้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์ในภายหลังเพราะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยบางครั้งเราก็จะไม่ได้ใช้ประกาศด็อกแดงแบบนี้นึกถึงตัวอย่างที่เราใช้ list node ครับเราก็ไม่ได้เขียน list node ใช่ไหมเรา list node star node พอเราใช้แล้วก็ไป new เอาใช่ไหมฮะเพราะเขียน link list เนี่ยมันก็ประกาศเป็นตัวแปรเพียวๆลำบากเนาะนะครับโอเคครับตัวแปรชื่อเดียวกันหมายถึงฟังก์ชันชื่อเดียวกับตัวแปรอ๋อโอเคได้ชื่อซ้ำกันได้ครับมันก็จะเรียกไม่เหมือนกันหมายถึงยังไงสมมติว่าอาจารย์นาวินถามมานะครับเรามีฟังก์ชันชื่ออย่างเช่น is o อยู่ข้างนอกได้ไหมอะไรอย่างนี้ป่ะโอเคได้รับได้ครับแต่ถ้าเกิดใช้ชื่อตัวแปรเดียวกันอย่างเช่นชื่อ speed เหมือนกันเนี่ยมันจะลองมาดูนิดนึงครับอันนี้เป็นคำถามจากจันทนาวินนะครับผมจะทวนคำถามให้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดตรงที่จันทนาวินพูดออกเพราะว่ามันไม่ได้ยินครับมันไม่เข้าไม่งั้นผมต้องเอาไมค์ไปให้หรือไม่ก็เรียกจันทนาวินมาตรงนี้ซึ่งก็จันทนาวินถามว่าเขียนฟังก์ชันแบบนี้ได้ไหมเขียนได้ไหมครับลองดูครับผมก็ไม่แน่ใจผมเดาว่าเขียนได้ลองคอมไพล์ดูก่อนครับก็คอมไพล์ได้นะครับทีนี้ถ้าเราเขียนอย่างนี้ครับมันก็คงเป็นอะไรที่โง่ๆเนอะมันคงรันไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราต้องการจะใช้คือตัวแปรสปีดเนี่ยว่าทำไมมันบ่นมันบ่นเป็นงั้นเองครับมันงงถ้าเราเขียนงี้ครับตัวแปรสปีดเนี่ยมันจะทับตัวแปรของคลาสเราไปเลยนะครับก็เขาเรียกว่ามันก็ชาร์โดไปทับไปเลยนะครับทีนี้เราจะไปเอาตัวแปรเรามาได้ยังไงนะครับใน C++ นะครับจะมีตัวแปรพิเศษชื่อว่า this นะครับ this นะครับเป็นพอยเตอร์ชี้ไปยังออบเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่เพราะนั้นถ้าเราอ้างถึงสปีดหมายถึงสปีดที่ตัวแปรนะครับเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันแต่ถ้าเราอยากได้เอาสปีดของด็อกตัวที่เราพูดถึงเนี่ยก็ต้องอ้างแบบนี้ครับ this แต่ this มันเป็นพอยเตอร์เราเขียน this.speed เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันชี้ไปที่ด็อกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสปีดมันเป็นสตาร์กอะชี้ไปที่ด็อกเป็นพอยเตอร์เพราะฉะนั้นคุณจะเอาค่าถึงมันคุณต้องแปลงเป็นแอโร่นะครับสปีดแล้วก็ลูกศรอย่างนี้นะครับเราก็เช็คได้ครับว่าแดงถ้าแดง is นี่นะครับก็จะบอกว่ามันเร็วกว่าได้นะครับเพราะนั้นมีตัวแปร this นะครับที่ใช้อ้างได้จริงๆเราสามารถเขียนว่ามันวิ่งเร็วกว่าหมายตัวได้ไหมด้วยได้ด้วยนะครับเราก็เขียนแบบนี้ครับสังเกตว่านี้สปีดไม่ได้ซ้ำแล้วนะครับเราก็เขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับ
อย่างนี้นะครับเราก็สั่ง faster than แล้วก็รับ doc มานะครับก็เช็คได้เลยแล้วก็เช็คว่าสปีดของเราเองเทียบกับสปีดของ D เนี่ยใครมากกว่ากันนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าเราเทียบกับ Python นะครับคือใน C++ เนี่ยฟังก์ชันเดียวกับชื่อนึงเนี่ยมันรับอาร์กิวเมนต์ได้หลายแบบนะครับการที่ฟังก์ชันชื่อนึงรับอาร์กิวเมนต์ได้หลายแบบเขาเรียกว่า overloading นะครับคือฟังก์ชันนึงอ่ะมีได้หลายพารามิเตอร์ได้หลายแบบตัวคอมไพเลอร์มันจะหยิบฟังก์ชันตัวที่คุณนิยามไว้เนี่ยตรงตามพารามิเตอร์ที่คุณใส่ไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีความชุลมุนชุลเกถ้าพารามิเตอร์คุณเปลี่ยนไทได้อะไรได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเอา int ใส่เข้าไปมันจะเรียกตัวบนถ้าคุณเอา doc ใส่เข้าไปมันจะเรียกตัวล่างซึ่งคุณทำในภาษาที่เป็นไดนามิกโดยมากทำไม่ค่อยได้อย่าง Python เนี่ยคุณเขียนฟังก์ชันเดียวกันรับพารามิเตอร์ตัวนึงแล้วก็ให้รันแบบนึงเป็น int รันแบบนึงเป็น doc เนี่ยมันจะคุณต้องไป if ข้างในเองเพราะว่ามันเป็น duck type ใช่ไหมถ้า C++ เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีซึ่งก็เป็นข้อปวดหัวตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องเดิมนะครับถ้าเราต้องการจะเขียน doc เป็น object ที่แบบเป็น pointer ไปอย่าง object นะครับเราก็จะสั่งแบบนี้ครับ doc star โอเคมีคนคุยนิดนึงในรูปที่เพื่อนคุณทำมานะครับว่าปกติเราเขียน int star p เนี่ย star เราจะไว้ตรงไหนนะครับเช่น int star p หรือว่า int star p อย่างเงี้ยเราจะเขียนไว้ตรงไหนถ้าคุณเป็นสาย C นะครับสายภาษา C คุณจะเขียน int แล้วก็ star กับ p ติดกันนะครับ int แล้วก็ star กับ p ติดกันถ้าคุณเป็นสาย C++ เนี่ยคุณจะเอา star ติดกับ int เพราะมันเป็นชื่อ type แต่การเขียนแบบนี้มันจะบั๊กง่ายมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคุณเขียนอย่างนี้ไม่ได้ครับคือถ้าคุณเขียน intอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณเขียนนี้เนี่ยมันจะจริงๆแล้ว C++ มันจะตีความเป็นแบบนี้นะครับคือ A เป็น pointer ไปยัง doc ส่วน B เป็น doc เพราะฉะนั้นถ้าเขียน format แบบสไตล์ C++ ก็คือเขียนอย่างนี้คุณจะคิดว่าเป็น doc star แต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็จะบั๊กนิดนึงนะครับแต่สาเหตุที่สาย C++ เนี่ยจะเขียน star ติดไว้กับ doc เพราะว่าเขาถือว่า pointer เนี่ยเป็น type doc star เนี่ยเป็น pointer ไปยัง doc เนี่ยเป็น type เพราะนั้นมันควรจะเกาะกับด็อกไม่ควรจะไปเกาะกับตัวแปรแต่คอมไพเลอร์ภาษา C มันกวนตีนเพราะนั้นก็นะครับทีนี้พอทำอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องเขียนแดงเอทอย่างเงี้ยครับเขียนวันนี้ก็จะคอมไพล์ผ่านแต่รันแล้วบึ้มครับคำถามคือทำไมบึ้มคอมไพล์ผ่านครับแต่รันแล้วพังครับตอบได้ไหมพังเปล่าวะเห็นไหมครับพังคอดำนะครับทำไมพังครับพอยเตอร์ประกาศเปล่าๆได้ไหมประกาศเปล่าแล้วมันชี้ไปที่ไหนครับชี้ไปสักที่ในสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับเราซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่จองไว้สำหรับหมาของด็อกไม่ใช่จักรวาลของหมาอาจจะเป็นจักรวาลของอย่างอื่นแทนนะครับคุณก็ต้อง new doc ครับก็จะรันได้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะอันนี้จะคล้ายๆกับ list node นะครับถ้าเราต้องการกำหนดค่าให้กับ class มากมายเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ใน constructor ได้นะครับตอนนี้เราไม่ได้เขียน constructor เลยเนาะเราก็ต้องมานั่งสั่งแดง .8 แดง .speed แดง .color อะไรซึ่งเป็นอะไรที่ดูอีเง่านิดนึงถ้าเราใส่อย่างนี้ได้เลยก็จะดีเนาะให้รู้ไปเลยว่า10นี่เป็นอายุของมัน5เป็น speed แล้วก็อีกอันเป็น color ไปเลยเราก็ต้องไปเขียนตัว constructor ตรงนี้ครับข้างหน้าตรงตรงนี้ก็จะเราก็เขียนคอนสตรักเตอร์ไปเลยครับทีนี้ถ้าเกิดผมประกาศคอนสตรักเตอร์โง่ๆแบบนี้ครับ int age double speed แล้วก็ int color นะครับพอผมมาเขียนข้างในผมก็จะเหนื่อยๆหน่อยครับเพราะผมเขียนอันนี้ไม่ได้
ช่ไหมฮะเพราะอะไรครับทำไมเขียนนี้ไม่ได้เพราะว่าเอทมันก็คือเอคือมันเป็นตัวแปรใน argument หมดเลยนะครับนั้นก็บางทีเราจะเขียนอย่างนี้ครับก็ต้องย่อนิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำไม่งั้นต้องไปดิสทุกอันก็จะเหนื่อยๆครับลองคอมไพล์ดูครับว่าได้ไหมผลลัพธ์เหมือนเดิมโอเคนะครับเขียนอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับสังเกตว่าเราสั่ง a เท่ากับ a speed เท่ากับ s color เท่ากับ c เนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนการเรียกคอนสตรัคเตอร์ให้กับ member data member ของเราครับ variable member เช่นเราอยากจะบอกว่า a ตอนสร้างให้มันเป็นไร speed ตอนสร้างให้เป็นไร color ตอนสร้างให้เป็นอะไรนะครับใน C++ ก็มี syntax ให้เขียนอย่างนี้ได้เลยครับก็คือเขียนอย่างนี้ได้เลยครับซึ่งตรงนี้จะเหมือนกันใน list node ที่เราใช้นะครับทำไมมันบ่นชิบๆโชว์ฟิกทำไมล่ะทำไมเออร์เลอร์ลองดูครับมันไม่ควรจะเออร์เลอร์ครับโอเคครับรันได้ทีนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ค่อยๆไฟลุกทีละขั้นถ้าเราใช้การ init ค่าด้วย format แบบนี้นะครับเราสามารถกวนตีนแบบนี้ได้ครับคือถ้าเราใช้กำหนดค่าแบบนี้นะครับ C++ มันจะไม่งงครับเพราะว่า colon age มันรู้เลยว่าอ๋อ age นี้เป็นการ initialize member age ของ class ด้วยตัวแปร age ที่มากับฟังก์ชันมันก็จะเขียนอย่างนี้ได้เลยมันก็จะเหมือนซ้ำๆดูงงๆนิดแต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งย่อก็ได้แต่ถ้าอยากย่อก็ย่อได้นะครับประมาณนี้โอเคเราก็ init ค่าได้สั่ง new ของได้เนาะมีตัวแปรได้อยู่ข้างในได้อ่ะแค่นี้น่าจะลองไปดูใน elab ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูโค้ดลิงก์ลิสต์ใน elab แล้วเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงครับโอเคนะฮะ